สวัสดีครับอยู่กับผมตาวันว่างนะครับผมวันนี้เราไม่มีอะไรทังนะทำนะครับผมวันนี้เราก็จะมากินนี่นะครับผมของเวียดนามนะครับผมอันนี้สั่งมาจากเวียดนามนะครับอันนี้ในไทยยังไม่มีนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ได้กินยังไม่เคยกินเลยนะครับผมแต่อาจจะมีบางคนที่เคยกินอยู่นะครับผมแล้วก็กินกับนี่ชาเขียวนะครับผมนี่นะครับผมวันนี้ของเราก็จะมีอันนี้นะครับเขาเรียกว่ามีเตืองแดนนะครับผมเขาอ่านว่ามีเตืองแดนนะครับผมมันจะเป็นนี้มันจะมีรสชาติเผ็ดนะครับนี่มีพริกด้วยนะครับผมแล้วอันต่อไปก็เป็นอันนี้นะครับผมเขาเรียกว่าเลยดัดมีแหลวไก่นะครับผมก็แบบว่าเขาเรียกว่าแบบอะไรเขาต้องเรียกว่าอะไรคือผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับก็เรียกตามชื่อเขาที่เขาพูดนะครับผมก็เผ็ดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เผ็ดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นมีโดดนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าเหมือนมาม่าที่เอามาผสมนะครับที่เขาประมาณนี้ครับคือผมก็ไม่รู้ว่าต้องเรียกว่าไงครับโอเคนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วอันต่อไปก็จะเป็นสแน็คนะครับผมสันแน็คนะครับผมก็เป็นจะเป็นราไก่ก็จะเป็นแบบว่าไก่เผ็ดนะครับผมก็แปลว่าไก่เผ็ดนะครับผมเนี่ยไก่ตรงไหนเนี่ยนี่นะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาที่แบบว่าไก่เผ็ดนะไม่รู้ในกล้องมันเห็นชัดไหมครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะมาจีนล้ารถว่าอันไหนมันอร่อยกว่ากันนะครับผมโอเคนะครับโอเคเราไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะครับตอนนี้เราจะมากินกันเลยนะครับผมโอเคครับเราจะกินอันนี้ก่อนนะครับผมอันที่เป็นมีเตือนแดนนะครับผมโอเคเราไปชิมกันนะครับผมไว้ยาวเกินผมยาวหล่อไหมครับ นี่โอเคไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมวันนี้เราก็จะมากินกันนะครับผมโอเคนะครับเราชิมก่อนนะครับเดี๋ยวผมชิมก่อนนะครับนี่หน้าตาจะเป็นนี้ครับหอมมากนะครับยังไม่กินก็หอมนะครับผมลองกินกันนะครับอร่อยมากรสชาติเผ็ดแล้วก็มันนิดนึงเพราะว่ามันจะทอดด้วยน้ำมันนะครับทำด้วยน้ำมันนะครับผมนี่นะครับกินกันนะครับอร่อยมากโอเคกินจานดมตามนะครับมันไม่แก่นี่เลยชาเขียวอร่อยอันต่อไปแล้วจะกินนี้นะครับสแน็คกาไก่นะครับผมก็แปลว่าสแน็คไก่เผ็ดนะครับผมเดี๋ยวเรามากินกันนะครับผมเก็บไม่ได้นี่ได้แล้วครับนี่หน้าตามจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ข้างนอกมันจะเป็นพริกแล้วก็น้ำมันทอดนะครับผมอย่าก่อนอยู่ด้านนอกนะครับโอเคเรามาชิมกันเลยนะครับผมหลาไก่งอนไก่เผ็ดอร่อยนะครับผมนี่เรียกว่าไก่เผ็ดนะครับนี่น้ำมันซึ่งอันนี้มันก็รสชาติน้อยจะคล้ายๆกับอันนี้นะครับผมแต่ว่าอันนี้มันจะมันกว่าแล้วก็รู้สึกนุ่มกว่านะครับอร่อยมากครับถ้าใครเคยกินนี่คือแบบสุดยอดนะครับผมอร่อยมากอร่อยมากหมดแล้วนะครับขอรับมี4 ชิ้นนะครับให้ดูอีกรอบนะครับไม่รู้ในกล้องมันเห็นชัดหรือเปล่านะครับเหลืออีก2 รสยังไม่กินนะครับอืม
อันต่อมาเราก็จะขอลองนี้นะครับผมมีจนนะครับผมเขาเรียกว่ามีจนนะครับนี่เขาเรียกว่ามีจนนะครับผมมีจนก็หมายความว่ามาม่าผสมนะครับไม่รู้ผสมอะไรไม่รู้แต่ว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้นะฮะเราจะกินกันเลยครับนี่ลองดูว่ารสชาติเป็นไงนะมันก็ไม่ต่างกับไอ้สองรสเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับผมมันจะมีรสชาติคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่ามันก็แค่แบบกลิ่นไม่คล้ายๆกันนะผมแต่ว่าอันนี้รู้สึกมันจะเผ็ดกว่านะครับโอเคถึงวันนี้ก่อนคลิปยาวแล้วเดี๋ยวผมลองทีนี้ก่อนอันนี้เผ็ดกว่านะครับอันนี้น่าจะอันนี้ค่อนข้างจะผิดนะครับแต่ว่าลองดูอันนี้ก่อนอันนี้รู้สึกมันจะมีพริกอย่างเดียวนะครับผมนี่ดัดเลยนะครับเลยดัดไม่ใช่เด็ดดัดเลยมีแววใกล้เรามาชิมกันดูนะครับนี่เหมือนเนื้อเลยนะครับเหมือนเนื้อเลยนะครับผมน่ากินมากพอละ2ชิ้นนะครับแต่ว่าจะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราลองดึงออกก่อนนะนี่เป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับน้ำมันยั่วๆนะครับผมนี่น่ากินมากนะครับนี่โหเท่าหน้าผมเลยนี่นะครับดึงนี้นะครับอร่อยมากครับที่กินมา3รส4รสผมรู้สึกว่าอร่อยกว่าแต่ไม่รู้ทุกคนจะไม่ชอบนะครับแต่ผมชอบนี่กว่านะครับอันนี้อร่อยซึ่งรสชาติก็คล้ายกันเลยครับแต่ว่ามันจะต่างกันนิดนึงนะซึ่งผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับอันนี้รู้สึกมันนุ่มแล้วก็มันแข็งนิดนึงครับอันนี้มันจะนุ่มแต่ว่ามันไม่แข็งนะครับแต่อันนี้น่าจะเผ็ดนิดนึงอร่อยนิดนึงนะขออภัยนะครับไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับมีก็เหมือนกันนะครับอร่อยมากครับต้องลองกินแล้วนะครับผมเลยดัดนะครับคุณทำอะไรเนี่ยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับผม